ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคนร้าย4คนแต่งกายชุดดำสวมรองเท้ายางและชุดลายพรางทหารบุกไปจับตัวตำรวจ2นายค่ะพร้อมกับอาวุธปืนยาว M16 1กระบอกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตร1กระบอกและปืนสั้นขนาด .45 อีก1กระบอกขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งอยู่ภายในบ้านพักนะคะเลขที่30หมู่2ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายได้นำรถยนต์มิตซูบิชิสีฟ้าทะเบียนกไก่ลอลิง3584ซึ่งเป็นรถของตำรวจโดยไม่ทราบทิศทางในการหลบหนีไปด้วยภายหลังค่ะทราบชื่อตำรวจทั้ง2นายที่ถูกคนร้ายจับกลุ่มก็คือ10ตำรวจโทนเรศเอียดทองเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจที่31อายุ31ปีนะคะและ10ตำรวจโทรุษไหวดีสามแมเป็นตำรวจสภ.เจาะไอร้องอายุ30ปีอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงสักเที่ยงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวนะคะแล้วก็มีรายงานว่าไปพบศพของตำรวจทั้งสองนายถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตในคูน้ำพื้นที่บ้านบูเกะหมู่สองตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสส่วนรถยนต์และปืนของตำรวจทั้งสองนายนะคะคนร้ายนำไปด้วยค่ะ